คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Blessing Station สถานีแห่งพระพรคุณผู้ฟังจะได้สัมผัสการไตร่ตรองชีวิตตามพระสารที่เรียบง่ายทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวเองโดยบาทหลวงชวริตสาสายสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามการแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าทางพอดแคสต์สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพระวจนะนี้เป็นหลักคำสอนหลักชีวิตหลักคิดหลักปัญญาสามารถฟังได้ทุกวัยและทุกศาสนาเพราะถือได้ว่าเป็นแนวทางเกื้อหนุนชีวิตของมนุษย์เราทุกคนวันนี้ท่านผู้ฟังกำลังอยู่ในสัปดาห์ที่5ในเทศกาลธรรมดาปีเอเหตุการณ์ในพระวรสารเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่พระเยซูเจ้าประทับนั่งบนภูเขาริมทะเลสาบกาลิลีตรัสสอนเรื่องความสุข8ประการหรือมหาบุญญาลาภ8ประการซึ่งเป็นความสุขของชีวิตมนุษย์บรรยากาศคงกำลังเป็นไปได้ดีพระองค์จึงตรัสสอนสานุสิทธิ์ถึงบทบาทและหน้าที่ของพวกเขาที่จะต้องเป็นบุคคลเพื่อประโยชน์ของคนอื่นนั่นก็คือการเป็นเกลือดองแผ่นดินและเป็นแสงสว่างสองโลกคำสอนจากพระวจนะของพระเจ้าประจำสัปดาห์นี้ได้นำมาจากสองแหล่งที่สอดคล้องกับความเป็นแสงสว่างแหล่งที่หนึ่งคือจากหนังสือประกาศกอิสยาบทที่58ข้อ7ถึง10ที่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้จงแบ่งปันอาหารกับผู้หิวโหยให้เสื้อผ้าแก่ผู้ที่ท่านเห็นว่าไม่มีเสื้อผ้าสวมไม่หันหน้าหนีจากญาติพี่น้องแล้วความสว่างของท่านจะขึ้นมาเหมือนรุ่งอรุณความสว่างของท่านจะปรากฏขึ้นในความมืดอันนี้จากแหล่งแรกพระวจนะจากแหล่งที่สองคือจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวบทที่5ข้อ13ถึง16ที่พระเยซูเจ้าตรัสกับสานุสิทธิ์ว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือดองแผ่นดินถ้าเกลือจืดไปแล้วก็ย่อมไม่มีประโยชน์นอกจากจะถูกทิ้งให้คนเหยียบย่ำท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างสองโลกต้องส่องแสงต่อหน้ามนุษย์อย่าได้จุดตะเกียงแล้วเอามาไว้ใต้ถังแสงสว่างของท่านต้องส่องแสงต่อหน้ามนุษย์ท่านผู้ฟังครับคำอธิบายเรื่องเกลือและแสงสว่างหลายท่านคงเคยได้ยินแล้วอย่างไรก็ตามในโอกาสนี้ก็ขอสรุปย้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นมุมมองในการไตร่ตรองสัปดาห์นี้พระเยซูเจ้าตรัสถึงเกลือและแสงสว่างซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาเห็นและสัมผัสได้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วและเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมีประโยชน์มากในชีวิตมนุษย์จนชาวกรีกยกย่องว่าเกลือนั้นเป็นของประทานจากพระเจ้าและชาวโรมันถือว่าโลกนี้ไม่มีอะไรมีประโยชน์เท่าดวงอาทิตย์และเกลือทั้งนี้เพราะถือว่าเกลือมีคุณสมบัติพิเศษ3ประการได้แก่ 1. เกลือนั้นบริสุทธิ์เพราะเกลือเกิดจากดวงอาทิตย์และน้ำทะเลพวกเขาจึงใช้เกลือเป็นของถวายแด่เทพเจ้าในยุคนั้น 2. เกลือป้องกันการเน่าเสียใช้เกลือในการถนอมอาหารหมักเนื้อผักปลาดองของสด 3. เกลือเพิ่มรสชาติอาหารที่ปราศจากเกลือนั้นย่อมจืดชืดไม่มีรสชาติไม่สดชื่นและไม่มีชีวิตชีวาสรุปว่าเราทุกคนจะต้องประพฤติให้ใจบริสุทธิ์กระตุ้นเตือนเยียวยาแนะนำคนอื่นไม่ให้ชีวิตเน่าเสียไม่ให้ทำชั่วแต่ให้มีความกระตือรือร้นมีชีวิตชีวามีรสชาติของชีวิตด้วยการทำคุณงามความดีส่วนแสงสว่างนั้น
พระเยซูเจ้าสอนเราทุกคนให้เป็นแสงสว่างสองโลกคือแสงสว่างนั้นมีหน้าที่อยู่3ประการเช่นกันได้แก่1ต้องส่องสว่างเพื่อให้ผู้อื่นมองเห็นให้ผู้อื่นรู้ตัวมองเห็นพระมองเห็นธรรมมองเห็นความดี2แสงสว่างต้องนำทางเพื่อให้ผู้อื่นได้มีทิศทางมีช่องทางมีสติมีปัญญาชี้แนะแนวทางที่ถูกที่ควรในการดำเนินชีวิต 3. แสงต้องเตือนภัยเป็นแสงธรรมให้ผู้อื่นได้เห็นหนทางเห็นความจริงและเห็นชีวิตเสมือน 1. สัญญาณไฟจราจรตามถนนที่คอยเตือนผู้ที่สัญจรไปมาให้ระมัดระวังตัวเพื่อพวกเขาจะได้ปลอดภัยสภาพชีวิตของพวกเราวันนี้เป็นอย่างไรบ้างจากการพิจารณาแล้วพบว่าหลายคนละเลยที่จะทำหน้าที่ของตนเพื่อที่จะเป็นเกลือดองแผ่นดินและแสงสว่างสองโลกคือไม่ค่อยรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามบทบาทของตนเท่าที่ควรเช่นพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ก็มักจะปล่อยปละละเลยลูกหลานตามใจเด็กๆจนเขาเคยตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ยากสามีภรรยาก็มีความเย็นชาต่อกันใช้คติว่าต่างคนต่างอยู่โดยบอกว่าเอาที่สบายใจแล้วกันหรือเมื่อมีการสอบถามไถ่ถามกันก็มักจะตอบว่าก็ไม่รู้สินะประมาณนั้นหรือบางคนนำเพียงแสงสว่างมาเพื่อตัวเองนำเกลือมาเพิ่มรสชาติให้กับชีวิตตัวเองแล้วก็จบที่ตัวเองไม่สนใจที่จะส่งต่อให้กับผู้อื่นเหมือนจุดตะเกียงแล้วเอาถังครอบเอาไว้บางคนยิ่งมากไปกว่านั้นทำตัวเป็นอุปสรรคคือดับตะเกียงแล้วยังไม่พอยังเทเกลือทิ้งไปเลยก็มีซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสถึงคนเหล่านี้ว่าเป็นโมฆะบุรุษซึ่งแปลว่าผู้ว่างเปล่าไร้แก่นสารไม่ก่อประโยชน์ทั้งส่วนตนและส่วนรวมเราจะมีแนวทางปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้างสัปดาห์นี้ขอเสนอ2ข้อข้อแรกจงสำนึกว่าเราเป็นแสงสว่างสองโลกเป็นเกลือดองแผ่นดินที่จะยังประโยชน์ให้กับผู้อื่น2. จงอย่าทำตัวเป็นอุปสรรคขัดขวางความสุขของครอบครัวของเพื่อนที่ทำงานหรือในสังคมรอบข้างแต่จงสร้างบรรยากาศแห่งความสุขความรักและความชื่นชมยินดีต่อไปนี่แหละท่านผู้ฟังครับก็เป็นการแบ่งปันพระวจนะประจำสัปดาห์นี้ขอให้พระเจ้าสถิตกับท่านเพื่อป้องกันอยู่ในตัวท่านเพื่อคุ้มครองอยู่ข้างหน้าท่านเพื่อนำทางอยู่ข้างหลังเพื่อเฝ้าพิทักษ์อยู่เหนือท่านเพื่อประทานพระพรเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนจากคุณพ่อชวริตสาสายแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ